อ๋อหาดใหญ่ไปหาน้องน้ำอ้อยมาครับผมน้องน้ำอ้อยที่เขาเป็นลูคีเมียพอดีว่ามีเพื่อนพี่ของผมเนี่ยอยู่ๆเขาก็มาบอกว่าเนี่ยมีน้องคนนึงป่วยไม่สบายคล้ายๆกับน้องมอมแมมมาแหละแต่ว่าคนละเคสกันคนนี้เขาเป็นลูคีเมียอายุ11ปีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าน่ารักมากน้องเขาเข้มแข็งกว่าน้องเหมือนน้องมอมแมมเลยแต่เขาโตกว่าเป็นลูคีเมียก็ชอบอ่านหนังสือแล้วก็แบบว่าพอได้รู้เรื่องราวแล้วก็แบบว่าโทรไปหาส่งรูปไปให้อะไรเงี้ยบอกว่าพี่ณเดชน์นะพี่เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะครับแล้วก็กลับมาคิดว่ามันอาจจะยังไม่เต็มที่พอเขาคงไม่เชื่อหรอกว่าเราจะโทรไปจริงๆอะไรเงี้ยถึงเห็นรูปน้องเขายังไม่ดีขึ้นก็เลยไปด้วยตัวเองเลยยังไงบ้างน้องเจอเราแล้วครับก็คือบอกแม่เขาว่าห้ามบอกใครเลยนะแม้กระทั่งพยาบาลให้แม่รู้คนเดียวแล้วก็เดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์น้องก็ไปก็เลยน้องก็แบบว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่แล้วก็หันมาเจอเราก็แบบเหมือนกับมาทำไมเป็นใครเนี่ยอะไรสักพักหนึ่งแบบว่าคือน้องๆแบบว่าตกใจฮะคืออึ้งเหมือนกันว่านี่มาเองเลยเหรออะไรเขาไม่ได้บอกอะไรก็เงียบไม่ยอมพูดจามีแต่ยิ้มก็ถ่ายรูปกันแล้วก็ส่งรูปไปให้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นกำลังใจให้ทำให้ถึงที่สุดครับเท่าที่ทำได้แล้วตอนนี้ก็ติดต่อกับทางพี่ท็อปดารินุชนะครับพี่ท็อปก็บอกเรื่องนี้กับพี่ท็อปพี่ท็อปก็บอกเดี๋ยวพี่ท็อปติดต่อทางรามาธิบดีให้ก็เดี๋ยวพาน้องเข้ามาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็รักษากันเป็นแบบว่าให้จริงๆเลยก็แบบว่าลองช่วยให้เต็มที่ดูเพราะทางรามาธิบดีเขาก็มีโครงการมีทุนอะไรที่จะพอที่จะรับตรงนี้ได้อยู่แล้วฮะก็ถือเป็นบุญของน้องเป็นความโชคดีของพวกเราด้วยครับผมที่ได้แบบว่าช่วยเหลือกันครับอันนี้เคลียร์คิวไปเลยว่าเป็นก็เคลียร์คิวไปเลยตอนแรกว่า16จะไปแต่ว่าไม่ได้ก็เลยไป17แทนรู้สึกยังไงเป็นส่วนหนึ่งที่น้องเขามีกำลังใจคงจะเป็นบุญที่มหาศาลแล้วก็เป็นความสุขที่น่าจะเป็นความสุขที่ดีมากๆเป็นหลังจากนี้น่าจะต้องมีอีกหลายน้องอีกหลายเพจยินดีครับยินดีเรื่อยๆครับเพราะว่าวันนั้นก็ไม่ได้ไปหาน้องน้อยอย่างเดียวก็คือมีน้องๆที่แบบว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันที่เขามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ให้เขามาว่าหมอว่าเดี๋ยวน้องเขาน้อยใจอะไรเด็กๆน้อยใจก็เลยให้พาเขามาถ่ายรูปด้วยกันก็เด็กเขาตั้งฉายาว่าเราเป็นพระเอกใจบุญไปแล้วชอบไปช่วยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพอผมรู้ว่าผมสามารถช่วยคนได้ขนาดนี้ผมก็ยิ่งอยากจะทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนถึงวันหนึ่งที่แบบว่าเราอาจจะช่วยใครไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมเคยคิดเขาว่าจะเป็นมีพีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอันนี้ยังไม่ได้มองตรงนี้ครับผม